สุขกายสบายใจตามวันนี้หลวงพ่อมาพบปะเหมือนเช่นเคยจริงๆตอนที่พบปะก็ตอนเช้าๆตอนเช้ามืดแต่อย่าให้จิตใจมืดบอดนะอย่าให้สติปัญญาเรามืดบอดนะเราเป็นผู้มีสติมีปัญญาควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างขอให้จิตเป็นปกติจิตมีพลังถ้าจิตมีพลังเราเทียบหาอะไรเทียบยากนะเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไงใจรู้สูงรู้ต่ำรู้ซ้ายรู้ขวาตามรู้ทันที่นี่มันก็ละเอียดลงไปตรงที่ว่าเราควบคุมจิตใจของเรานั่นแหละควบคุมให้เป็นด้วยนะถ้าควบคุมไม่เป็นนะโอ้ยุ่งเลยยุ่งเลยในชีวิตเมื่อก่อนก็เช่นกันวันนี้ก็เช่นกันอะไรก็มันจริงๆมันเล่นงานเรามานานนะหลวงพ่อใช้คำว่ามันเล่นงานเรามานานนะเรื่องกิเลสเรื่องตัณหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเล่นงานเรามาจริงๆนะเราเหมือนกับเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเขามาตั้งนมนานแล้วแต่เราไม่ได้ตามดูไงเราไม่ตามดูก็ไม่เห็นแต่เวลาถึงเวลาจะใช้เวลาอดกั้นเราอดกั้นไม่ได้ทนไม่ได้ทนกับความทุกข์ยากลำบากไม่ได้ทนทุกข์กับปัญหาไม่ได้เราสู้ปัญหาไม่ได้เพราะเราขาดการอบรมมาตั้งแต่ต้นถ้าขาดการอบรมมาแต่ต้นโอ้เป็นสิ่งที่ยากนะและทีนี้เหมือนกับง่ายๆเลยมันเหมือนกับหลวงพ่อยังนึกได้ว่าเหมือนกับการที่เราไม่เคยศึกษาเราเรียนมาก่อนอ่านหนังสือไม่ได้มีทางแก้อยู่คือขนขวายเองได้ทางนั้นก็อยากจะอ่านได้แล้วก็มีอยู่บ้างที่ขนขวายด้วยตัวเองและอีกอย่างก็กศน.มาช่วยก็มีวุฒิขึ้นมาอะไรเนี่ยมีวุฒิขึ้นมามีใบการทิญญาบัตรขึ้นมาในลักษณะแล้วทีนี้ถ้าเทียบจิตใจของเราก็เหมือนกันเราปล่อยมาตั้งแต่ต้นนะปล่อยมาคือง่ายๆตามใจฉันมาตามใจฉันมาตามมาตลอดขณะที่ตามมาตลอดตอนนี้เรามาขัดตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าหักดิบจริงๆก็ได้อยู่คำว่าหักดิบคือหมายถึงว่าเอาจริงๆต้องสู้ต้องสู้ทนต้องคอยระวังเมื่อกับที่เราปล่อยทิ้งไว้ตั้งนานเรามาเก็บให้มันเข้าที่ปล่อยตั้งนานมันก็มีทั้งผุนทั้งอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อทั้งว่าได้แง่คิดจากพระท่านบอกว่าท่านทำงานทำให้ของกระจายอยู่เก็บทุกครั้งทำทุกครั้งกระจายทุกครั้งอันนี้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าไปเก็บจะหยิบไม่ใช่ทีเมื่อกาลที่ผ่านมาน้ำท่วมหลวงพ่อเห็นสัจธรรมที่แท้จริงเวลาจะไปหาของมาใช้โอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเลยแล้วแต่ที่เราทำอยู่นั่นคือหมายถึงความชินชาไว้คุณแจเราอยู่ตรงนี้เนาะเหมือนกับเรามีรถอย่างเป็นต้นเนาะเรามีรถถ้าสมมติมีหลายคันก็เอาแล้วไม่รู้รถคันนี้หยิบผิดหยิบถูกอะไรลักษณะอย่างนี้หยิบผิดหยิบถูกแต่นี้เรามาทำความเข้าใจตรงที่ว่าจิตใจเราเช่นกันไม่ได้ฝึกมาแต่ต้นถ้าสมมติว่าเราเตือนตัวเองเคาะหัวตัวเองอะไรตัวเองต้องมานั่งทบทวนเหมือนกับคำว่าลืมของนี่เป็นต้นลืมของวางไว้นนไว้มีก็ขาดสตินั่นเองลืมแล้วยังจำไม่ได้จะซ้ำไปเพราะลืมอยู่ตรงไหนเลยถ้าคิดอย่างนั้นถ้างั้นก็ไม่ใช่ลืมแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้น
กูไม่ใช่ลืมนะลืมครึ่งหนึ่งลืมโอ้เพิ่มแป๊บเดียวนึกได้แล้วกลับไปเอาแล้วอะไรใช่ไหมลืมกุญแจรถวางไว้ที่นั่งยังไม่ไปขึ้นรถเลยลืมกุญแจนึกได้แต่บางคนที่โพธิภัยบางทีลืมถึงขนาดว่าอยู่ในกระเป๋าตัวเองหาอยู่นั่นหาอยู่นั่นหากุญแจเหมือนกับคนที่หานั่นเนาะเหมือนกับขำเหมือนตลกนะบางคนเหมือนกับคนหาพระเข้ามาบุญอยู่บนหัวตัวเองอ่ะจริงๆนะมีอยู่จริงอ่ะแปลกดีอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงว่าการกระทำทุกเรื่องเนาะต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองที่สุดของมันก็รู้เรื่องของคนอื่นเราต้องเข้าใจนะรู้เรื่องของคนอื่นรู้เท่าทันอารมณ์อ่ะที่สุดมันก็จริงๆก็ต้องรู้เท่าทันอารมณ์มันนะอารมณ์ของตัวเองขนาดอารมณ์ของตัวเองยังรู้ไม่ทันแล้วเราจะไปตามดูอารมณ์ใครถ้าพูดถึงตามหลักเฉกเช่นนี้เป็นต้นเนาะก็ให้มาทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วสิ่งที่ผ่านมามันเกิดได้ยังสิ่งที่ผ่านมาก็เกิดแน่นอนเกิดแน่นอนมันเกิดแล้วล่ะอย่างนี้เป็นต้นบางทีมันเกิดมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่ทันการขณะที่เราไม่ทันการนี่ก็หมายถึงว่ามาทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าความคิดของเรามันเปลี่ยนไปจริงๆได้เปลี่ยนเดี๋ยวก็วกกลับมาที่เดิมเพราะอยู่เฉกเช่นนี้เราจะทำไงให้มันนิ่งเท่านั้นเองให้มันนิ่งให้มันรู้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดถ้ามันเกิดเราต้องตามแก้ใช่ไหมล่ะเราผูกอะถ้าเราไม่เรียนผูกก็ต้องมาเรียนแก้อะไรนะจ๊ะถ้าคนอื่นผูกเหมือนกับลูกหลานเราหรือพ่อแม่เราผูกเขาไว้เนี่ยเราเป็นลูกเป็นหลานเราลูกบุญคุณของผู้มีพระคุณทีนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วแหละมาทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นขณะที่มันเกิดขึ้นเรายังตามไม่ทันเลยนะเรายังตามไม่ทันเลยขณะที่เราตามไม่ทันนั่นคือตัวปัญหาทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นอะไรลักษณะมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆเลยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วทีนี้มันเป็นบทเรียนราคาแพงไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันบทเรียนราคาแพงเลยเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วทำความเข้าใจถ้าเราทำความเข้าใจได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตามรู้ตามทันเนี่ยโอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ตามก็ไม่รู้ทันหลวงพ่อถึงบอกว่ากล่าวถึงว่าเนาะเราเตรียมการไว้ก่อนเนี่ยทุกอย่างต้องเตรียมการต้องมีการวางแผนเป็นต้นถ้าวางแผนในเป็นในชีวิตก็ยุ่งไอ้ทีนี้ยุ่งเลยแล้วทำความยุ่งไปถึงไหนนะถ้าพูดถึงตามหลักเราตามความยุ่งดูความยุ่งเยิงดูความวุ่นวายในหัวจิตหัวใจของเรามันวุ่นวายมานานหรือยังนานแล้วแหละแต่นี่สับสนวุ่นวายไปหมดยิ่งตามแก้ยิ่งยุ่งยิ่งหนักไปยิ่งหนักเลยเป็นต้นมันก็ไม่ใช่แล้วเราก็ต้องมาดูแล้วทีนี้เราตามให้รู้ให้เห็นถ้าไม่ตามให้รู้ให้เห็นแล้วก็เสร็จเลยทีนี้เสร็จพยามารครับผมพยามารมารนี่เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราเห็นไหมล่ะที่ผ่านมาทีนี้เขาก็แสดงให้เราดูทีนี้มันทุกบททุกตอนนั่นแหละมันเล่นงานเราขณะที่มันเล่นงานเราในตรงนี้เราต้องตามดูตามให้รู้ให้ทันอันนี้ก็เช่นกันที่หลวงพ่อว่าหักดิบเขามาหักดิบคนที่กินเหล้ามาจ้ากินเหล้ามาแล้วทีนี้เลิกเหล้าจะเลิกเหล้าถ้าเราไปหย่อๆแย่ๆนะถ้าเราไม่จริงถ้าเราไม่เอาให้เด็ดขาดเนี่ยคำว่าเด็ดขาดเข้าใจนะมันก็ไม่ขาดอ่ะมันอยู่ที่ใจเรามันอยู่ที่ใจเรา
เราต้องเด็ดขาดถ้าเราไม่เด็ดขาดก็โอ้ยเราต้องเด็ดขาดเนาะเด็ดขาดก็คือปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาปัญญาเข้าไปแก้ปัญหาอย่าไปเติมปัญหาอย่าไปเติมความวุ่นวายเข้าไปความทุกข์เราก็รู้อยู่แล้วทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์มันมาตรงไหนเหตุให้เราลำบากอยู่ปัจจุบันระวางแผนผิดไหมล่ะถ้าเราวางแผนผิดนะยุ่งเลยอย่างนี้น้องพ่อว่าฝากเป็นแง่คิดด้วยนะฝากเป็นแง่คิดเหมือนกับพระเจ้าพระสงฆ์ท่านอย่างท่านว่าเดินโยงกลมหรือไปเดินทุรงทำให้มีพลังมีกำลังในการเดินทางไกลอะไรลักษณะสวดมนต์ทำวัดกำจัดความขี้เกียจขี้คลานก็ฝังสติไว้ตรงนั้นแหละฝังสติไว้ตรงนั้นขณะสวดเวลาสวดอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเอาแล้วทีนี้พังพินาศเลยพังเพราะไม่มีการวางแผนไงเพราะไม่ทำผังไปก่อนแผนไปก่อนคือแผนตอนนี้คือหมายถึงว่าถ้าโดยเรามีสตินี่ก็หมายถึงมันไม่เห็นเป็นตนเป็นตัวไงมันเหมือนกับบุญเหมือนกับผลคุณงามความดีเราไม่เห็นเป็นตนเป็นตัวแต่เวลามันให้ทุกข์แก่เราเนี่ยขนาดไหนล่ะเหตุให้เกิดทุกข์มันมีเหตุของมันอยู่ที่มันทุกข์อยู่ปัจจุบันแต่บางสิ่งบางอย่างเขาถึงได้บอกว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้เลือกเกิดไม่ได้เกิดขึ้นมาก็เป็นงมงายซะอีกทีนี้บางทีศึกษาเรียนไม่ถึงก็เรียนไม่ถึงแก่นแท้ไปเจอแต่เปลือกเกี่ยวกับพี่มันยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเนาะหลวงพ่อต้องบอกฝากทุกครั้งทุกคราว่าทำอะไรก็ช่างเนี่ยขอให้มีสติเท่านั้นเลยเดี๋ยวถ้าเราสับเราหันนั่นนั้นไม่มีสติก็ยุ่งใช่ไหมบางทีก็สับมือตัวเองพลาดท่าจนได้อะไรลักษณะถ้าเรามีสตินี่มันก็น้อยครั้งจะมีน้อยครั้งถ้าขาดสติมากก็ท่านบอกประมาทในชีวิตไงขอให้มีสติมีปัญญานะถ้าขาดสติแล้วมันจะลำบากนะลำบากตัวเองยังไม่พอนะลำบากคนอื่นด้วยทีนี้บางสิ่งบางอย่างทีนี้สติเรามีแค่นี้บุญเรามีแค่นี้แต่เราไม่ทำเสริมสติเรามีแค่นี้แต่เราไม่เติมอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านบอกว่าอยากได้ดีแต่ไม่ทำดีอันนี้ยุ่งเลยไม่มีโอกาสแต่คนหนึ่งอยากได้ดีทำดีแค่หางอึ่งแต่อยากได้ดีมากๆเลยมันก็ไม่ใช่มันก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆพอกพูนเพิ่มพูนพอกพูนในลักษณะเราต้องมาทำความเข้าใจว่านี่แหละชีวิตถ้าเราไม่ประมาทเท่านั้นเองบางคนไม่รู้จักคุณค่าในการบวชอย่างนี้เป็นต้นบวชนั่นเกินนั่นแหละสูงสุดแล้วแหละกำราบกิเลสตัณหากำราบเกือบทุกเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจก็หนักเลยหนักกว่าเดิมบวชแล้วหนักกว่าเดิมเมื่อก่อนน้องพ่อยังได้ยินว่าเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นทิศเป็นทิศเป็นจานเมื่อก่อนเหมือนกับคนสุขทุกวันไม่สุขอะช่วงระยะหนึ่งก็มาบ่มไม่ได้สุขตามธรรมชาติอย่างผลไม้เป็นต้นไม่ได้เป็นลักษณะสุขตามธรรมชาติเป็นสุขเพราะบังคับทีนี้ได้ยินไหมบ่มแก๊สบ้างอะไรบ้างน้องพ่อยังจำได้เมื่อก่อนนี้เขาว่าบ่มน้อยหนาบ่มบักเขียบเอานั่นเอานี่ห่อไว้อะไรลักษณะไม่แต่มะเกลือนะมะเกลือเวลามันถูกกินได้นะเวลามันดิบๆมันก็เฟื่อนนะมะเกลือเขาบอกเป็นยาถ่ายได้เลยได้อย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะใช่แต่ก็สำคัญที่สุดแล้วถ้าเราฝืนกินไม่ได้ได้กินแล้วก็จะอ้วกอะไรแล้วมันก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกับเราหลวงพ่อเคยเห็นนะป้อนยาบางคนก็อมเอาไว้หลอกนะดังนั้นก็ขายทิ้งอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่หมาก็เหมือนกันเราก็บอกเจอบางตัวเอาไว้ไม่รู้มันไปคลายทิ้งเลยจ้ะหลวงพ่อท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะคนนะมายาสาไทยเนี่ย
หลอกตัวเองถ้าหลอกตัวเองได้ก็หลอกคนอื่นได้ก็เท่านั้นเองไม่มีการวางแผนทีนี้คำว่าประเสริฐทีนี้คำว่าประเสริฐปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์อย่างนี้คนดีย่อมจะหรือคุณงามความดีนะคนดีย่อมจะดีกว่าคนชั่วมันก็ถูกต้องใช่ไหมมีคุณงามความดีดีกว่ามีความชั่วเช่นนี้เป็นต้นน้องพ่อต้องบอกว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นประโยชน์เกื้อกูลไหมล่ะเหมือนกับของบางอย่างบางชิ้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์กับเราไม่ได้ใช่ประโยชน์เท่าที่ควรไม่ได้ใช่ประโยชน์แต่มันเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นนั่นก็คนเป็นช่างก็เก็บโน่นเก็บนี่เก็บโน่นเก็บนี่มาใช่ไหมมาประกอบมาอย่างนี้เขาเป็นแต่เราทิ้งไปเฉยๆทิ้งมันขึ้นเสร็จนี้ไปเฉยอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อถึงบอกว่าวิธีการนะวิธีการวิธีคิดอย่าไปเติมความวุ่นวายไงบางทีจิตมันโง่ถึงขนาดว่าความวุ่นวายของคนอื่นดึงมาเข้าตัวเองเฉยเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยความวุ่นวายของคนอื่นมาดึงเข้าตัวเองเฉยเลยดึงมาทำไมน้องพ่อว่าดึงมาทำไมดึงสิ่งที่มันเป็นสาระกว่านั้นจะไม่ดีกว่าอะไรลักษณะถ้าสมมติเราเขี่ยทิ้งขยะเราก็คัดยังเป็นรีไซเคิลได้ใช่ไหมแต่ที่จริงบางสิ่งบางอย่างมันเป็นประโยชน์ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมเลยซ้ำไปสิ่งแวดล้อมเช่นนี้เป็นต้นขยะในหัวจิตหัวใจเราก็เช่นกันทีนี้ขยะในหัวจิตหัวใจของเราเราไม่คัดเราไม่กำจัดทันทีปล่อยมันไว้นั่นแหละปล่อยไว้นั่นก็สร้างความเดือดร้อนดิปล่อยไว้นั่นก็สร้างความเดือดร้อนเดือดร้อนมากหรือน้อยเท่านั้นเองอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจแล้วว่าสร้างความเดือดร้อนแท้ๆยังก็รักษาอนุรักษ์เอาไว้นั่นถ้ามันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็อย่าไปอนุรักษ์มันไว้นะหลวงพ่อว่าคัดทิ้งเถอะคัดทิ้งเลยมันไม่เป็นประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์จากมันคัดมันทิ้งเลยอะไรแบบนั้นเนาะต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้คนเราเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเมื่อก่อนเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยต่างกันไหมก็ต่างกันอยู่บ้างเนี่ยต่างกันอยู่บ้างต่างกันอยู่บ้างตามยุคตามสมัยหลวงพ่อเห็นเขาคุยกันทุกวันนี้ลูกหลานเมื่อก่อนไปเล่นขี่ม้าไปได้อะไรกันคงหมดยุคของม้ากันกล้วยแล้วอะไรแล้วนะทำตัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นก็เป็นไปเล่นกีฬาบางทีอุปกรณ์ก็อยู่ในตัวนี่แหละขนาดนักเตะฟุตบอลเตะนู่นเตะนี่เอายังเอาใบเอาอันนั้นมะพร้าวมาสารเป็นตะกร้ออะไรลักษณะใช่ไหมบางทีก็พาเขามานะสารพัดประโยชน์อะไรลักษณะมาม้วนกลมๆมาเป็นลูกเตะแทนฟุตบอลทุกวันนี้เยอะเหลือเกินทีนี้มันเยอะเหลือเกินแล้วทีนี้ลูกหลานทุกวันจะย้อนกลับไปตรงนั้นไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นภาพเลยเหมือนกับสัตว์ทั่วๆไปตั้งเยอะแยะไปหมดเลยต่อไปเราต้องไปดูโครงกระดูกมันไหมหรือไปดูภาพวาดไหมอย่างนี้เป็นต้นชีวิตหนอชีวิตเราเข้าใจไหมกระดูกที่มันทิ้งไปในทับถมแผ่นดินอยู่เนี่ยมันเยอะไหมล่ะมันก็เยอะแน่นอนมันเยอะแน่นอนเราพอเข้าใจนะเราพอเข้าใจเราก็เช่นกันต่อไปกระดูกนั้นทับถมแผ่นดินไปนี่แหละไม่รู้กี่รุ่นเยอะมากมากๆเลยนี่แหละหลวงพ่อถึงบอกว่าตามดูเถอะตามดูสนุกดีไม่ต้องไปดูละครไม่ต้องไปดูละครที่มันเป็นเรื่องเป็นอะไรสักไม่ต้องมันเห็นแน่ๆมีแน่ๆเกิดขึ้นแน่ๆอะไรลักษณะมันเกิดขึ้นแน่ๆเลยมันจะมีแน่ๆเลยถ้าปล่อยช่องว่างเขาถึงบอกว่าพยามารมันจะมาผจญนะมันจะมาเยี่ยมนะเป็นต้นเหมือนกับตามหลักความจริงของเราเราอยู่ดีๆป่วยเป็นไหมล่ะก็แน่นอนที่สุดต้องเจ็บไหมต้องป่วยไหมเหมือนกับหลวงพ่อก็รุ่มๆดอนๆว
บางวันก็ดูเหมือนดีๆไม่ต้องจามต้องไอใช่ไหมคือไอผิดธรรมชาตินะนะแต่ธรรมชาติมันก็มีอยู่แล้วจามไอแต่มันผิดไงมันผิดปกติเท่านั้นเองมันจะมาไหมโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วถ้ามันหนีมันเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็เหมือนกับทุกวันสังเกตดูมันไปนะเหมือนกับเราหายแล้วแต่มันก็มาอีกแล้วอะไรลักษณะอย่างนั้นก็มาอีกแล้วมันไปมันมาบอกเราสอนมันมาสอนเราจริงๆนะคุณต้องเป็นอย่างนี้นะเธอต้องเป็นอย่างนี้นะท่านต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่แค่นี้นะถ้าพูดแบบลูกตุ้งรุ่งเดี๋ยวผมกลับมาใหม่เนาะเพราะคุณเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ตอนนี้ให้พระคุณเจ้าดูผมกลับมาแน่นอนไม่ให้สัญญาก็มาพวกนี้ใช่ไหมล่ะเขาทำหน้าที่ของเขาก็บ้านเนี่ยเป็นที่ของเราที่เราครอบครองเสนาสนะอันนี้ก็เช่นกันก็เป็นรังของโลกไงมันจะมาหนักมาเบาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงตามหลักเราต้องรู้เท่าทันอย่างนี้เราต้องรู้ก่อนไงรู้ก่อนรู้ก่อนเหมือนกับคำพยากรณ์อากาศเรารู้ก่อนไงเรารู้ก่อนจากอะไรจากสื่อจากเครื่องจักรเครื่องยนต์มันทันสมัยเขาบอกอย่างนี้แต่บางทีบางอย่างขึ้นไปแล้วมันลงไหมแหละถ้าตอนนี้น้ำท่วมก็มันก็เป็นบางที่ถิ่นบางที่บางแห่งบ้านเราอาจจะแรงแล้วตอนนี้ใช่ไหมบ้านเราที่เราอยู่ถิ่นที่เราอยู่อาจจะแรงแต่บางที่บางแห่งก็มีน้ำท่วมอยู่นะท่านครับแต่บางที่บางแห่งโอ้โหเราน้ำท่วมแต่เขาก็ข่าวไฟไหม้ป่าในลักษณะมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หมายถึงว่าเราไปคิดเป็นเรื่องแปลกตีความเข้าข้างตัวเองเฉยๆเราต้องมาประคับประคองอารมณ์ตัวเองที่สุดของมันเราจะรักษาตัวเองอย่างไรให้เข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวเท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจทีนี้ตีโพยตีพายถ้าเราไปบอกว่าเจ็บเฉพาะพ่อเราเจ็บเฉพาะแม่เราเจ็บเฉพาะเราเจ็บเฉพาะลูกเราอย่างเป็นต้นไม่ใช่เลยนะไม่ใช่เลยแน่นอนที่สุดครับหมายถึงว่าเจ็บปวดรวดราวเจ็บปวดรวดราวเหลือเกินเพราะเราไม่เตรียมการไงเพราะเราเอาแบกปัญหาไงเพราะเราแบกปัญหามารวมไว้กับตัวเองมารวมไว้กับตัวเองถ้าเราไปเอาปัญหาเนี่ยมารวมไว้กับตัวเองเนี่ยยุ่งเลยเอามีแต่ปัญหาเท่านั้นแต่ตัวปัญญามีน้อยปัญญาแค่หางอึ่งแต่ปัญหามันยาวยิ่งกว่าเชือกว่าวนะได้ไปแก้ไขยังไงเราจะไปสรุปยังไงม้วนยังไงเท่านั้นเองครับอย่างนี้ก็มีความสุขบ้างเล็กน้อยอะไรลักษณะเรามีความสุขบ้างเล็กน้อยถ้าเราไปทำความเข้าใจมันชัดเจนทีนี้ทำความเข้าใจมันชัดเจนรู้เท่าทันความจริงรู้ก่อนร้อนหนาวรู้ก่อนร้อนหนาวร้อนจริงๆเราชอบไหมก็ไม่ชอบหนาวจริงๆเราชอบไหมนะแต่ทำไมมันมีอย่างนั้นหนาวมากร้อนมากอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนว่าโอ้สิ่งเหล่านี้มันมีเที่ยงก่อนเราแล้วนะอย่างกลางวันกลางคืนเขาทำหน้าที่อยู่ก่อนเราแล้วเราบังเอิญหลงทางมาเกิดก็มาเจอเต็มที่เลยมาเจอเลยไม่มีใครหลีกเล่นไปได้เจอจังๆเลยก็มีแต่เรามารู้เท่าทันความจริงมาเออนี่นะอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมาตามความเข้าใจเขาอยู่ของเขาดีๆก็ไม่ชอบแล้วศีลธรรมอะไรข้อห้ามก็ห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีบทบัญญัตินะห้ามไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ทำไมมันเบียดเสียดกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะทำไมมันเบียดเสียดกันอย่างนั้นเขาอยู่ดีๆก็อิจฉาตาร้อนเขาดีกว่าเราอิจฉาตาร้อนจิตมันโง่เองไหมจิตมันโง่เองก็คนสูงต่ำดำขาวมีหูมีตาเท่ากันนั่นแหละแต่บางคนก็พิการทีนี้พิการกายแต่จิตไม่พิการก็ดีอยู่นะเหมือนกับว่าทุกกายทุกใจ
เราเอาสบายกายกับสบายใจดีกว่าไหมก็ดีกว่าไหมดีกว่าอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจนะให้มันลงตัวนะให้มันลงตัวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไปแล้วก็ต้องมามาแล้วก็ต้องไปแต่ที่ไม่เห็นกลับมาก็คือสิ้นใจไปแล้วไม่ค่อยได้กลับมาเลยนะไม่ค่อยได้กลับมามีแต่ไปคิดบอกว่าคนนั้นมาเกิดแทนคนนี้มันไปเกิดมาแทนคุณตาแล้วอะไรนะน้ำเสียงก็เหมือนตาน้ำเสียงก็เหมือนอากัปกิริยาก็เหมือนกับคุณยายอะไรคุณยายมาเกิดกับเราแล้วเราคิดในแง่ดีมันก็ดีนะต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะคือถ้าเรารักลูกรักหลานก็เหมือนกับรักพ่อรักแม่แม่กลับมาเกิดกับเราแม่เป็นห่วงเราแล้วซะแต่กลับกลายมาเป็นลูกเราแล้วซะมันก็มีตั้งเยอะแยะความคิดเฉกเช่นนี้มันก็มีตั้งเยอะแยะเหมือนกับหลวงพ่อว่าอย่างเมื่อวานนี้ผ่านไป เมื่อวานนี้ผ่านไปหรือทุกครั้งที่ผ่านไปทุกครั้งที่ผ่านไปนั่นการพนันกันต่อมีใครรวยบ้างมีไม่มากถ้ารวยแล้วถ้ารักษาไว้ได้ก่อนรักษาเข้าใจบริหารจัดการก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจหลักการบริหารก็ลองดูทีนี้เสร็จเลยพังเลยพังพินาศเลยคำว่าพังพินาศเพราะเข้าใจนะพินาศสันตโลเลยดำรงชีวิตผิดพลาดแล้วก้าวพลาดเคยได้ยินไหมเคยเห็นไหมล่ะคนก้าวพลาดก้าวพลาดจริงๆนะก้าวพลาดเนี่ยมโหฬารเลยก้าวพลาดยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยเนาะย้ายมันยุ่งเหยิงถึงขนาดนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วเรามาทำความเข้าใจทำความเข้าใจรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองคนเราเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่โตตอนนี้กายเจริญเติบโตมากเลยนะน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นบางคนแทบขึ้นตาช่างไม่ได้เดี๋ยวเครื่องพังอะไรอย่างนี้ตาช่างพังแต่บางคนป่าก็ต้องร้อยสองร้อยโลหลวงพ่อถึงบอกอีก8โลก็ถึงอีก800โลก็ถึงตันแล้วหลวงพ่อทำสถิติเถอะหลวงพ่อว่าทำสถิติเถอะอย่างนี้เป็นต้นเช็คเช่นนี้แหละเราต้องมาทำความเข้าใจขณะที่เรามาทำความเข้าใจแล้วมันลงตัวไหมล่ะมันก็จะลงตัวของมันไงมันจะลงตัวของมันถ้าเราไม่รู้เรื่องเนอะอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยุ่งเลยเหมือนกับอ่านหนังสือมันเลี้ยววิสัยที่ไหนหลวงพ่อยังเห็นก็แค่จะเอาสติเอาปัญญาเนี่ยเอาสมองมาอ่านที่เขาประดิษฐ์ประดอยไปนี่ยังไม่เอาเลยแล้วอย่างอื่นเราจะเอาไหมเนี่ยถ้าไม่เอาก็ยุ่งเลยถ้าไม่เอาก็ยุ่งเลยอย่างนี้เหมือนกับวิธีคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อวิธีคิดของหลวงพ่อนี่มันก็เหนือปัญหาที่หลวงพ่อว่าน้ำหนักเพิ่มเอาแต่ความคิดสติปัญญามีแค่หางอึ่งหรือว่ามีไม่ถึง2ขีดถ้าสมมุติ300โลความคิดมีแค่2ขีดห่างกันไหมหลวงพ่อถ้า300โลอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังเราว่ามีปัญสติปัญญาซะ150มันก็ยังได้ครึ่งเดียวใช่ไหมอย่างนี้หลวงพ่อถึงว่าน้ำหนักเพิ่มเอาแต่สติปัญญาเพิ่มบ้างไหมล่ะเพิ่มบ้างไหมเนาะนี่หลวงพ่อชีวิตเราเนาะชีวิตเราเนาะชีวิตคนอื่นชีวิตของคนเรามันก็ไม่ต่างกันแต่ทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ที่ความคิดทีนี้ทุกข์ระทมขมขื่นอยู่ที่ความคิดมันเป็นที่ความคิดของเรามันไม่สร้างสรรค์เลยมันไม่สร้างสรรค์ขณะที่มันไม่สร้างสรรค์นี่คือตัวนี่คือตัวปัญหาต้องคิดอยู่ทุกวันกินข้าวทุกวันกินข้าวผาหัวจิตหัวใจทุกวันเราจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอย่างนี้เราจะคิดให้มันดีกว่านี้ได้ไหมอะไรลักษณะนั้นถ้า
ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเฉกเช่นนี้ก็เอาแล้วทีนี้อันนั้นถ้าเราอยากจะถึงจุดหมายแต่เราไม่ขับเคลื่อนตัวเองไปไม่วิ่งไม่เดินไม่เลยไม่ไปมันจะถึงจุดหมายไหมล่ะมันไม่ถึงจุดหมายแต่จิตมันไปแล้วนะจิตมันไปแล้วบางที่ไม่เคยไปเลยมันไปซะแล้วมันไปจิตมันไปมันขังจิตไม่ได้นี่แหละสาเหตุที่เราควบคุมจิตไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้เวลานั้นก็เอาตามใจตัวเองมันสุขมันทุกข์ก็นี่นะมันสั่งไงจิตใจเวลามันไล่มันเป็นเปรตเป็นยักษ์เป็นมารใช่ไหมเวลามันไล่มันไล่จริงๆมันไล่จริงๆนะอย่างนี้ลองดูเถอะลองพอว่าลองดูให้เข้าใจให้เข้าใจให้ทวนทั่วเขาบอกให้ทวนทั่วให้มันเห็นให้มันรู้ให้มันเป็นฉลาดเท่าทันมันฉลาดกว่ามันเราไปฉลาดกว่าโง่เราจะฉลาดมากกว่าโง่ถ้าเราโง่ครอบงำเมื่อไหร่นะครอบงำความฉลาดเมื่อไหร่เสร็จเลยเสร็จโง่เขาบอกปัญญามันลุดหน้าไปแล้วมันครอบงำเราแล้วมันครอบงำเราเสร็จจบเหเลยทีนี้ไม่ไหวเลยอย่างนี้ไม่ไหวเลยเนาะหลวงพ่อถึงบอกฝากว่าความสว่างถ้าจิตใจมันมืดเนี่ยกลางวันมันก็มืดนะต้องเข้าใจนะถ้าพูดถึงตามหลักถ้าตาเนื้อเราบอกมืดแล้วสว่างแล้วแจ้งแล้วนะแต่ถ้าด้วยสติด้วยปัญญาดิปัญญามันสว่างทั้งถ้านั่นจริงๆมันก็ทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนทั้งอะไรทั้งยืนเดินนั่งนอนทั้งหมดยืนในอิริยาบถไหนก็ได้สว่างอย่างนั้นนะตาเนื้อมองเห็นระยะประมาณ30โลตามหลักที่ได้ยินมาใช่ไหมตาเนื้อเนี่ยถ้าตาปกติเนาะมองเห็นอยู่ประมาณนี้เนี่ยเราเห็นไม่ไรมันก็มองไปรอบเราเหมือนกับอยู่ในสุ่มในที่ครอบนะฟ้าของมันเจาะจรวดดินตรงนี้แต่เราไปชีวิตหมดทั้งชีวิตอาจจะเจอไม่ละแผ่นฟ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็ครอบงำเราอยู่ตรงนี้ครอบงำเลยตรงนี้ที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความโง่เขาบอกปัญญามันครอบงำจิตของเราครอบงำสติปัญญาของเราทีไม่รู้จักแหวกไหวไม่รู้จักแหวกไหวถ้าจิตใจจริงๆมันก็จับขังมันไม่ได้จะขังได้ก็ด้วยสตินี่แหละควบคุมมันเวลามันร้ายมันเลวร้ายจริงๆเวลามันเลวร้ายมันเลวร้ายซะจริงๆเวลาดีก็ดูดีใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันไม่รู้ตอนนั้นป้อนเหยื่อคำว่าเหยื่อได้เหยื่อมาถ้าเขาเข้ามาเขาบอกว่าโอ้ยคนนั้นด่าคุณนะคนนั้นด่าเธอนะเอาแล้วฟุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันออกมาข้างนอกแล้วคนยิ้มได้กับฝืนยิ้มได้แบบมีความสุขกับยิ้มแบบฝืนยิ้มทุกข์ระทมขมขื่นทุกข์ระทมขมขื่นมันก็ออกอาการอยู่แล้วไงมันรู้ว่าคนนี้ทำไมหน้าตาซึมเศร้าทำไมไม่สบายหรืออะไรลักษณะอย่างนี้มันก็บอกอยู่แล้วหน้าบูดหน้าบี้หน้าบูดหน้าเบี้ยวบูดเหมือนกับน้ำพริกค้างคืนมันไม่ใช่ค้างคืนแล้วถ้าไม่มีตู้เย็นเก็บนะเหมือนปัจจุบันนี่เน่าแล้วอย่างนี้เป็นต้นจิตมันเน่าหน้าบูดจิตมันเน่าไม่เหมือนกับว่าเวลาเราทำอะไรก็ช่างเราทำแบบมีความสุขเราก็ยิ้มได้ยิ้มแบบมีความสุขยิ้มมาจากข้างในตาเนื้อเห็นไกลๆตาใจเห็นไกลเหลือเกินหลับตาก็เห็นไกลเห็นไกลไม่เลยนะจะริบฟ้าริบตาริบอะไรก็ช่างมันตาปัญญาเนี่ยมันฉลาดมันหลักแหลมมันทิ่มแทงไปหมดเลยเหมือนกับน้ำสังเกตไหมน้ำมันมีเครื่องมืออะไรไหมน้ำทำให้มันซ่อหล่องซ่ออะไรมันหาทางไปของมันให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเห็นพ่อแม่เห็นตาเห็นยายนะหลวงพ่อเกิดมาทันอยู่บ้างไปอุดรูธรรมชาติมันก็เยอะไงบ้านเรา
เมื่อก่อนนี่ธรรมชาติช่วงระยะหนึ่งปลาเริ่มตายเกลื่อนท้องไร่ท้องนาเลยนะต้องเข้าใจนะก็เพราะสารเคมีประชากรก็เพิ่มขึ้นปริมาณมันก็น้อยลงเพราะคนใช้มากกว่ากินมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้ปลาไหลหรือเอี่ยนบ้านเรามันก็มูดในดินนั่นแหละน้ำมันก็ไปตามรูนั่นแหละที่แท้ก็ทะลุทีนี้ทะลุโผล่นู่นเลยทีนี้บางทีแล้วใครไปอุดน้ำทางออกนะไปอุดน้ำทางออกนี่ถ้าไม่แน่จริงมันไม่อยู่นะมันต้องแก้ปลายเหตุมันนะต้องหาช่องมันที่มันไหลลงให้ได้ไม่ใช่ที่มันไปอุดปลายทางนั้นอุดปลายทางเรื่องลำบากอย่างนี้ก็เช่นกันชีวิตจิตใจของเราสติปัญญาก็เหมือนกันไปอุดตอนนั้นน่ะยุ่งเลยไปอุดตอนที่มันเกิดปัญหาแล้วไปตอนแรกเขาว่าผู้ต้องสงสัยเป็นต้นเขาไปสอบมาเป็นผู้ต้องหาอะไรเขาสงสัยเขาก็ถามเถอะแต่ที่นี่มันไม่ใช่มันเป็นผู้ต้องหาไปแต่ต้นแต่ปากกันว่าอีกอย่างนะอย่างนี้เป็นต้นไงก็เป็นผู้ต้องหามาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแล้วอุดที่ไหนทีนี้ถ้าเราไม่อุดก็นั่นแหละก็เป็นผู้ต้องหาอยู่ลำไปนั่นแหละเราต้องอุดคือไม่ต้องไปทำไม่ก็ต้องไปทำไม่ก็ไม่ต้องตามแก้ถ้าเราไม่ลงมือทำจิตคิดเฉยๆอย่างแต่ต้องระวังนะระวังความคิดเนาะอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคำพูดไงก่อนที่เราพูดเราเป็นนายเขาถ้าไม่มีสติปล่อยไปแล้วนั่นคือนั่นคำพูดเป็นนายของเราทันทีเลยแหละทันทีเลยถ้าเผื่อเราปล่อยเฉยเมยเลยพูดไปแล้วก็อย่างนั้นพูดไปแล้วก็อย่างนั้นพูดกับคนอื่นด้วยเขาจะเชื่อถือไหมล่ะที่สุดของมันอย่างเขานินทาเราก็ไม่ชอบใจแต่เขาชื่นชมก็ชมก็พอใจเหมือนกับเมื่อวานนะพ่อบ่นเรื่องโครงการนั่นคือโครงการนี่ที่หลวงพ่อทำอยู่ก็หลายโครงการแต่ทำแบบถ้าไม่เปิดใจดูไม่ดูไงหลวงพ่อก็ทำเมื่อวานหลวงพ่อก็ออกบ่นบ้างแต่หมายถึงว่ายิ่งบ่นก็ยิ่งมียิ่งบ่นก็ยิ่งมาอย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้นั่นแหละคือเราต้องทำใจแล้วแหละใช่ไหมถ้าเป็นไปได้อย่าไปบ่นเลยบ่นแล้วเป็นเรื่อง บ่นแล้วเป็นเรื่องมันก็ความเมตตาเป็นต้นมันก็สอออกแสดงออกมันแสดงบทบาทของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วไงความเมตตาเขาบอกว่ากายวาจาใจกายทำอะไรก็ทำด้วยกายที่มีเมตตาหลวงพ่อยังคิดถึงดาราบางคนมาตั้งชื่อหลวงพ่อตั้งชื่อดีนะเมตตาลุ่งรัดอย่างเป็นต้นอย่างนี้ทั้งเมตตาลุ่งรัดรัตนะด้วยอะไรลักษณะอย่างนี้เรามาทำความเข้าใจวาจาทีนี้เราไม่ไปก่นด่าคนอื่นเราไม่นินทาคนอื่นคนอื่นนินทาแล้วก็ช่างไม่เป็นไรอย่างนี้มันก็มีความสุขอยู่ใช่ไหมถ้าเขานินทาเราลองไปทุบลองดูมันผิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราคิดในใจควบคุมอยู่ในจิตหัวใจเราก็เป็นทุกข์ซะเองบางทีเขาไม่รู้หรอกคนที่นินทานั่นนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเดือดร้อนหรอกเช็คเช่นนี้เป็นต้นวาจาแล้วก็ใจทีนี้วจีแล้วก็ใจกายวาจาใจไงถ้าใครเกิดขึ้นมารักษากายรักษาวาจารักษาใจได้บริบูรณ์และสมบูรณ์ความสุขมันจะไปไหนล่ะสุขในหัวจิตหัวใจกายนี่ก็ต้องรองรับกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นคือโรคภัยไข้เจ็บก็เท่านั้นแหละแต่บางคนพิการกายยังไม่พอพิการใจด้วยใจพิการด้วยกายพิการด้วยแต่บางคนพิการกายแต่ใจเขาไม่พิการจะเอาแบบไหนบางคนก็โรคน้อยโรคภัยไข้เจ็บน้อยบางคนมีโรคภัยไข้เจ็บ16โรคด้วยกันศูนย์รวมโรคก็ยังยืนอยู่ได้ที่สุดของมันก็ต้องไปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อฟังหลวงพ่อติดตามหลวงพ่อได้แง่คิดนะได้แง่คิด
บางคนที่มีชื่อเสียงเมื่อก่อนที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าจองเงินจอทองนางเอกหน้าจองเงินอย่างนี้เป็นต้นนางเอกจองเงินพระเอกจองเงินสุดท้ายบั้นปลายชีวิตบางคนก็ตกระกำลำบากนะบางคนก็อยู่ได้เหมือนกับคนดังๆบางคนไปเห็นชีวิตแม้กระทั่งบางคนถึงขนาดต้องประกาศหาโรงศพบริจาคโรงศพอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเยอะเยอะมากเหมือนกันก็ชะตาชีวิตไงเราจะไปซ้ำเติมเขานะคือหมายชะตาชีวิตมันมาได้ขีดมาอย่างนั้นไงเขาขีดเส้นมาอย่างนั้นไงเขาขีดเส้นมาอย่างนั้นเขาอยากจะเป็นอย่างไรไม่คงไม่อยากจะเป็นหรอกไม่อยากจะเกิดไม่อยากจะมีหรอกเราไปซ้ำเติมทำไมอย่าไปซ้ำเติมถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งน้องพ่อเพียงพำไปทำคุณงามความดีมาตลอดปีไปทำผิดนิดเดียวเท่านั้นเองทำไมถ้าพูดโลกทำไมจำเอาสิ่งเหล่านั้นทำไมไม่จำเอาสิ่งที่ดีๆวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะตะกี้หลวงพ่อบอกไม่ละเอียดตรงที่ว่าวันพฤหัสบดีที่17เดือนพฤศจิกายน2565วันแรม9ค่ำเดือน12นะหลวงพ่อลาไปก่อนทำคุณงามความดีนะทุกท่านทุกคนพงพาคุ้มครองสาธุสาธุสาธุ